ปัญหาการตั้งสายสำหรับมือใหม่เป็นปัญหาหลักๆที่ผมเจอมากวันนี้ผมจะสอนมือใหม่ตั้งสายกีตาร์ให้เป็นครับการตั้งสายกีตาร์นะครับเราทำได้2รูปแบบอันดับแรกคือการใช้หูตั้งแต่ว่าอันนี้อาจจะยากไปสำหรับมือใหม่เพราะว่าลักษณะการฟังใช้หูมันต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากแต่ผมมีวิธีง่ายกว่านั้นครับคือใช้เครื่องตั้งสายหรือว่าจูเนอร์ซึ่งจะมีหลายๆแบบมากคุณสามารถไปดาวน์โหลดเป็นฟรีแอปก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นลักษณะเป็นเครื่องแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องแบบนี้ก็ได้ที่มันจะอยู่บนหัวกีตาร์นะครับอันดับแรกที่คุณต้องรู้นะครับคุณต้องรู้ชื่อสายกีตาร์ก่อนเพราะว่าเวลาตั้งสายกีตาร์โดยใช้เครื่องต่างๆมันจะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับสาย1ดีดปั๊บจะเป็นเสียงแบบนี้ครับสายที่2คือสายที่3สายที่4สายที่5สายที่6ซึ่งเป็น E ต่ำคราวนี้ถ้าคุณจำได้แล้วนะครับคุณจะเอาสัญลักษณ์นี้ไปใช้กับจูเนอร์ได้เลยหลังจากที่เรารู้ชื่อโน้ตที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับคราวนี้มาลองดูว่าไอ้เครื่องตัวนี้มันใช้งานยังไงผมต้องบอกว่าเครื่องนี้ลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับแอปที่เราดาวน์โหลดนะแต่ว่าฟังก์ชันตัวนี้จะสะดวกสบายกว่าแล้วก็จะมีเรื่องของเมโทรนอมในการกำหนดจังหวะนะครับใครอยากได้ตัวนี้ก็คือสามารถใช้ในการซ้อมได้เลยโอเคคราวนี้วิธีการตั้งนะครับสายแรกที่เราต้องตั้งคือสายที่1สายที่1เรารู้แล้วคือโน้ตตัว E เช่นถ้าคุณได้กีตาร์มาคุณก็จะดีดเฉพาะสาย1ก่อนเลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นตัว E แบบนี้แล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีถ้าเป็นไฟสีเขียวแปลว่าสายคุณตรงแล้วนะครับถ้าเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำมันก็จะขึ้นไปแต่ผมจะลองสายอื่นเช่นสาย2ไฟสีแดงครับแปลว่าเพี้ยนลองสังเกตดูนะเส้นนี้ก็คือถ้าเพี้ยนมาด้านขวามือแปลว่าเพี้ยนสูงวิธีการหมุนตรงลูกบิดกีตาร์นะครับถ้าหมุนขวามือหมุนขวามือเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแบบนี้มันจะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าต่ำลงก็คือหมุนซ้ายมือนะครับก็คือให้เราผ่อนซ้ายมือลงมาเห็นไหมถ้าผ่อนเยอะเกินไปไงเพี้ยนต่ำนั่นเป็นไรคุณไม่ต้องหมุนขึ้นสูงขึ้นมาด้านขวามือเขียวแล้วนะครับตัว B เช็คให้ดีเมื่อกี้เขียวแล้วต่อไปสายที่3ตรงตัว G ต่อไปสาย4โอเคต่อไปสาย5ตัว A สายกีตาร์ที่ผมเคยบอกว่ามันเพี้ยนเพราะว่าอุณหภูมิด้วยนะครับหรือว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันไม่จำเป็นที่ต้อง 100% นะเอาแค่บวกลบให้มันตรงกลางนี่เล็กน้อยโอเคแปลว่าใช้ได้สายสุดท้ายตัวมีโอเคได้แล้วคราวนี้วิธีการต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นการตั้งสายแบบง่ายๆนะครับหรือว่าเราสามารถใช้จูเนอร์แบบนี้นะครับผมมีอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนี้มันจะเสียบบนหัวกีตาร์ถ้าผมจะลองตั้งสายให้เพี้ยนสมมติว่าคุณซื้อกีตาร์มาแล้วมันเพี้ยนจัดๆทำยังไงเช่นผมลองจะเป็นสาย1ผมลองหมุนมั่วๆดูผมจะลองดีดดูนะครับคุณเห็นแล้วไหมครับตัวสาย1เมื่อกี้ผมดีดสาย1นะเป็นตัวเรเป็นตัวดีซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมเราเรียนมาคือเป็นตัวอีอย่างที่ผมเขียนชาร์ตข้างล่างเนี่ยพอตัวเรปั๊บแปลว่าอะไรคุณต้องเพิ่มเสียงขึ้นจนกว่าไปถึงตัวมีวิธีการยังไงให้มันสูงขึ้นไงหมุนด้านขวาแล้วก็จะหมุนมาเห็นไหมมันเป็นเรชาร์ปมันค่อยๆสูงขึ้นมาแล้วอีกเรชาร์ปไม่ใช่ใช่ไหมต้องเป็นตัวอีมาแล้วตรงแล้วคราวนี้คำเตือนนะครับอย่าหมุนเยอะเพราะว่าถ้ามันตึงมากๆเนี่ยหมุนคุณหมุนไปเรื่อยหมุนแบบเร็วๆเนี่ยไม่ได้ต้องค่อยๆช้าๆเพราะถ้าคุณยังไม่ชำนาญสายกีตาร์ขาดได้นะหมุนเทนชันมันสูงๆนะครับคุณต้องจำไว้เลยว่าชาร์ตที่ผมขึ้นไว้เนี่ยมันมีความสำคัญมากคุณต้องไล่ระดับโน้ตให้ได้ไม่งั้นคุณจะหมุนไปเรื่อยโดยที่เสียงไม่ใช่โอเคนะครับวันนี้ผมแชร์เทคนิคการตั้งสายกีตาร์ง่ายๆนะครับให้สับมือใหม่ลองไปหัดดูใครที่สนใจอยากได้เครื่องมือที่เป็นจูเนอร์ที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับสามารถมาซื้อได้ที่ฟอนโซนะครับร้านกีตาร์ของผมเองหรือว่ากีตาร์ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นกีตาร์แบรนด์ของผมเองหรือว่าคอร์สต่างๆที่ผมสอนนะครับในคอร์สออนไลน์ก็จะมีการตั้งสายเบื้องต้นจนสามารถอ่านโน้ตสากลจนคุณเล่นกีตาร์ได้เก่งเลยนะครับใครสนใจสินค้าที่ไหนหรือว่าคอร์สไหนสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้วันนี้ขอให้ทุกคนกลับไปเล่นกีตาร์อย่างมีความสุขครับ